ถ้าคุณดูคลิปนี้จบคุณจะรู้วิธีสร้างกลุ่มเป้าหมายทำโฆษณา Facebook ที่เข้าเป้ามากที่สุดและใหม่ล่าสุดนะตอนนี้ครับสวัสดีครับผมบอลครับในการนำโฆษณา Facebook เนี่ยถ้าใครมีเว็บไซต์นะถือว่าโชคดีมากนะครับเพราะว่าคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่าน Facebook Pixel แบบที่คนที่มีเพจอย่างเดียวทำไม่ได้นะคือคุณสามารถสร้างกลุ่มเป้าหมายจากคนที่สั่งซื้อจากคนที่เพิ่มสินค้าไปในตะกร้าสินค้าได้แล้วคนที่ทำเพจล่ะเราทำแบบนั้นไม่ได้แต่ในคลิปนี้เนี่ยผมมีเคล็ดลับที่จะทำให้คนที่ขายของผ่านเพจนะเข้าถึงข้อมูลเหมือนที่คนทำเว็บไซต์เข้าถึงได้โดยที่เป็นวิธีที่ง่ายมากๆนะครับคุณไม่จำเป็นต้องสร้างเว็บไซต์เป็นก็ทำได้ครับแล้ววิธีนั้นก็คือการใช้ตัวข้าวเจ้าแชทบอทครับใครที่ยังไม่รู้จักข้าวเจ้าแชทผมทำคลิปอธิบายวิธีใช้งานไว้ที่คลิปตรงนี้นะที่มุมขวามือข้างบนเนี่ยดูคลิปนี้เสร็จแล้วก็ค่อยไปดูคลิปนี้นะครับคือตัวข้าวเจ้าแชทบอทเนี่ยอธิบายสั้นๆนะเป็นบอทตอบแชทถ้ามีคนทักคุณมาทางอินบ็อกซ์หรือว่าคอมเมนต์เนี่ยคุณสามารถตั้งค่าให้ตัวข้าวเจ้าแชทบอทตอบลูกค้าได้แบบอัตโนมัติแต่มันมีฟังก์ชันที่พิเศษนะกว่าการตอบแชทก็คือเป็นการทำโฆษณา Facebook นะผมก็อธิบายไปแล้วนะในคลิปก่อนๆไปดูได้นะครับแล้ววันนี้นะข้าวเจ้าแชทบอทเนี่ยพัฒนาไปอีกขั้นโดยการสร้างกลุ่มเป้าหมายตามคีย์เวิร์ดของคนที่คอมเมนต์ใต้โพสต์ของเราหรือว่าตามคำของคนที่ทักมาในอินบ็อกซ์คือถ้าคุณเคยทำโฆษณา Facebook แล้วเนี่ยแล้วใช้ข้อมูลการสร้างกลุ่มเป้าหมายแบบคัสตอมออเดียนส์นะผ่านตัวเพจเนี่ยคุณสามารถสร้างได้เฉพาะกลุ่มเป้าหมายแบบคนที่ส่งข้อความมาและคนที่โพสต์ไลค์เมนแชร์ก็คือ engagement แต่คุณไม่สามารถระบุได้เลยว่าคนที่ทักมาทางข้อความเนี่ยคุณอยากจะได้เฉพาะคนที่สั่งซื้อเท่านั้นหรือคนที่คอมเมนต์ใต้โพสต์เนี่ยคุณอยากได้คีย์เวิร์ดไหนบ้างนะบางทีแค่โพสต์ขำๆหรือว่าแค่กดไลค์แค่แชร์เนี่ยคุณก็ต้องเอาข้อมูลทุกอย่างเนี่ยไปทำโฆษณา Facebook แต่ด้วยฟีเจอร์ใหม่ของข้าวเจ้าแชทบอทเนี่ยคุณเลือกได้เลยว่าคุณจะเอาเฉพาะคนที่พิมพ์คำว่าสนใจใต้คอมเมนต์หรือคนที่พิมพ์คำว่าส่งที่อยู่นี้ใต้คอมเมนต์ได้หมดเลยคือมันจะเป็นการทำโฆษณาที่เข้าเป้ามากขึ้นอย่างแน่นอนหรือทางอินบ็อกซ์เนี่ยคุณสามารถตั้งได้ว่าเอาเฉพาะคนที่พิมพ์คำว่าสั่งเลยหรือว่าสนใจสินค้าแบบนี้ก็ได้นะและการสร้างกลุ่มเป้าหมายทำโฆษณา Facebook แบบเฉพาะเจาะจงแบบเนี้ย Facebook ไม่มีมาให้กั๊กมากเลยนะครับคุณจำเป็นต้องใช้ตัวช่วยข้าวเจ้าแชทบอทนะโอเคขั้นตอนแรกให้เรามาที่เว็บไซต์ข้าวเจ้า .com นะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาที่ตรงเริ่มต้นใช้งานนะอันนี้มันต้องทำการสมัครก่อนเนาะอันนี้ผมสมัครไปเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าการสมัครก็เหมือนการสมัครทั่วไปต้องใส่เป็นอีเมลใส่เป็นพาสเวิร์ดหรือว่าเชื่อมต่อโดย Facebook ก็ได้นะครับคุณก็ไม่จำเป็นต้องทำการสมัครเนาะก็เข้าได้เลยครับเสร็จแล้วคราวนี้มันจะอาจจะต้องมีการเซตอัพนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยเซตอัพมาเรียบร้อยแล้วจะโชว์หน้านั้นไม่ได้นะถ้าใครเนี่ยที่ไม่รู้ว่ามันเข้ามาเราจะเชื่อมต่อกับร้านกับเพจของเรายังไงเนี่ยก็ให้ย้อนกลับไปที่ดูคลิปเก่าของผมนะที่ผมสอนการตั้งค่าของข้าวเจ้าแชทบอทนะครับไปดูได้เลยนะที่มุมขวามือข้างบนหรือว่าที่ใต้คลิปวิดีโอครับโอเคถ้าคุณเข้ามาในหน้านี้แล้วนะก็ให้มาที่ตรงนี้เลยครับที่ตรงเมนูซ้ายมือนะจะเห็นตรงนี้กลุ่มเป้าหมายกดไปเลยครับเสร็จแล้วคราวนี้ในหน้านี้นะมันก็อาจจะมีการตั้งค่านะครับอย่างที่บอกผมเข้ามาแล้วเนาะมันก็จะเป็นแบบนี้ครับก็ตรงนี้ถ้าใครเนี่ยเป็นหน้าแบบนี้นะเป็นสีแดงๆนะเหมือนของผมตรงนี้คุณก็กดตรงนี้คลิกที่นี่เพื่อแก้ไขข้างล่างนะครับแล้วคราวนี้มันก็จะโชว์เพจของเรามานะที่มีอยู่ใน Ad Account ก็คือเป็นบัญชีโฆษณาของเราเนี่ยให้เรากดติ๊กถูกตรงนี้นะตรงปุ่มเนี้ยว่าเราอยากจะเชื่อมต่อตัวข้าวเจ้าแชทบอทกับเพจไหนของเรานะเลือกเอาตามใจของคุณเลยคราวนี้คุณก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับแล้วก็กดบันทึกตรงนี้นะกดไปเลยครับเสร็จแล้วนะครับอันที่ผมกดเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นยังไม่ได้ยอมรับเงื่อนไขการสร้างคัสตอมออเดียนจาก Facebook เนาะคือตรงนี้มันจะต้องยินยอมให้ตัวข้าวเจ้าเนี่ยเข้าไปเป็นการเชื่อมต่อระบบกันนั่นเองนะเราก็ต้องกดตรงนี้ก่อนครับคลิกที่นี่เพื่อแก้ไขกดเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อตกลงว่าให้ข้าวเจ้าเนี่ยเข้ามาใช้งานข้อมูลของตัว Facebook Ad ของเราได้นะหลังบ้านของเรานะครับโดยปกติเนี่ยมันก็จะเป็นทั่วไปแหละครับเขาก็จะทำมาให้เป็นเหมือนเป็นสแตนดาร์ดเฉยๆนะเป็นทางการนะครับเราก็กดตรงนี้ไปเลยนะครับ accept ครับโอเคพอเรากดเสร็จแล้วนะครับให้เราเนี่ยออกมาตรงนี้ครับออกมาตรงหน้าข้าวเจ้าเนาะแล้วก็ refresh อีกทีนึงครับโอเคหลังจากที่เชื่อมต่อเสร็จแล้วนะคุณก็จะเห็นหน้าแบบนี้นะตัวแดงๆก็จะหายไปเนาะแล้วตรงนี้คุณจะสามารถเลือกเพจของคุณได้ที่เชื่อมต่อกับข้าวเจ้าเนาะโอเคเสร็จแล้วข้างล่างนะจะเป็นไฮไลท์นะที่ผมอยากจะให้คุณโฟกัสคือจะมีฟังก์ชันตรงนี้ครับสร้าง custom audience เนาะจะมีลูกค้าที่ส่งสลิปทาง inbox นะตรงนี้จะเป็นฟังก์ชันที่แบบดีมากๆนะเพราะปกตินะครับFacebook เนี่ยจะสามารถสร้างกลุ่มเป้าหมายทำโฆษณา Facebook นะได้จากอะไรครับได้จากคนที่ส่งข้อความมานะแล้วก็ได้จากคนที่ปฏิสัมพันธ์กับเพจของเราก็คือ Post Like Men Share แต่ไม่สามารถกรองกลุ่มเป้าหมาย
คนที่ซื้อจริงๆได้คือหมายถึงว่าคนที่คือปกติถ้าเราสร้างกลุ่มเป้าหมายจากคนที่ส่งข้อความมาเนี่ยคือทั้งหมดเลยถูกต้องป่ะคือทั้งหมดเลยไม่ว่าจะซื้อหรือว่าไม่ซื้อเนี่ยคือทั้งหมดเลยแต่ในตัวข้าวเจ้าแชทบอทนะถ้าเราเชื่อมต่อตัวข้าวเจ้าแชทบอทกับเพจเราแล้วนะเราสามารถเลือกเฉพาะคนที่ส่งสลิปทางอินบ็อกซ์ได้แปลว่ามันจะเป็นคนที่สั่งซื้อของจริงๆคือเป็นกลุ่มเป้าหมายยิงแอด Facebook ที่มี potential มากๆนะคือตรงนี้เป็นฟังก์ชันที่ดีมากๆนะเดี๋ยวผมจะอธิบายทีหลังเนาะแล้วจะมีตรงนี้ด้วยครับอินบ็อกซ์และคอมเมนต์เฉพาะคีย์เวิร์ดนะตรงนี้ก็เป็นกลุ่มเป้าหมายเด็ดเหมือนกันคือตรงนี้มันจะกรองคนที่ส่งข้อความมาทางอินบ็อกซ์หรือว่าคอมเมนต์ใต้โพสต์ของเรานะตามคีย์เวิร์ดที่เราตั้งไว้คือไม่ใช่ว่าเอาทุกคนที่อินบ็อกซ์หรือว่าคอมเมนต์มานะอันนั้นก็จะเหมือนเป็นฟังก์ชันที่ Facebook มีอยู่แล้วใช่ปะคือตรงนี้เราจะเอาเฉพาะคนที่อาจจะเป็นคนที่บอกว่าสนใจหรือว่าคนที่สั่ง1ชิ้นอย่างเงี้ยคุณสามารถเลือกจากตรงนี้ได้เลยนะครับคือเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังอีกทีทีหลังนะแล้วก็ตรงนี้นะจะเป็นอินบ็อกซ์ทั้งหมดอันนี้คือปกติครับที่ Facebook มีนะคอมเมนต์ทั้งหมดก็ปกตินะครับหรือตรงนี้อินบ็อกซ์และคอมเมนต์ทั้งหมดอันนี้เนี่ย Facebook จะไม่มีนะแต่สามารถทำได้คือมันไม่มีฟังก์ชันที่เลือกทั้งอินบ็อกซ์และคอมเมนต์แต่เราสามารถสร้างกลุ่มเป้าหมายแยกนะอย่างอินบ็อกซ์แล้วก็คอมเมนต์แล้วก็กดเลือกในการทำโฆษณาได้เนาะโอเคเดี๋ยวผมย้อนกลับมานะครับลูกค้าที่ส่งสลิปทางอินบ็อกซ์นะคืออย่างที่ผมอธิบายในคลิปแรกนะเราสามารถตั้งค่าให้ลูกค้าสั่งซื้อได้เลยนะแล้วสุดท้ายเนี่ยจะมีการส่งสลิปมาใช่ป่ะแล้วก็ให้ข้าวเจ้าแชทบอทเนี่ยยืนยันนะถ้าข้าวเจ้าแชทบอทเนี่ยจับได้ว่าลูกค้าคนไหนที่มีการส่งสลิปมานะมันจะมารวมในกลุ่มเป้าหมายนี้นะแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะสามารถจับได้เฉพาะเมื่อคุณเริ่มใช้ข้าวเจ้าแชทบอทนะแปลว่าอะไรถ้าคุณเริ่มใช้เร็วอ่ะคุณก็จะสามารถสร้างกลุ่มเป้าหมายจากลูกค้าที่ส่งสลิปทางอินบ็อกซ์ได้เร็วนะคือมันไม่สามารถจับย้อนหลังไปได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเริ่มใช้เมื่อไหร่มันเริ่มจับตอนนั้นนะครับแต่ว่าต้องมีลูกค้าที่ส่งสลิปมาทางอินบ็อกซ์ด้วยนะถ้าใครยังไม่ได้ตั้งค่าให้ตัวข้าวเจ้าแชทบอทเนี่ยคือถ้าใครยังไม่ได้เปิดระบบที่ให้ข้าวเจ้าแชทบอทเนี่ยรับออเดอร์จากลูกค้าแบบอัตโนมัติได้นะให้มาที่ตรงนี้ครับมาตรงร้านค้าครับกดไปเลยแล้วก็มาตรงแก้ไขร้านค้าครับเสร็จแล้วมาตรงแก้ไขตรงนี้ครับจะเห็นข้างล่างตรงนี้นะมี2ปุ่มครับเปิดใช้งานระบบคอนเฟิร์มสลิปนะกับเปิดให้ลูกค้าสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์และ Messenger ถ้ายังไม่ได้เปิดนะก็กดตรงนี้ครับเนี่ยอันนี้คือกดเปิดนะแล้วก็ลูกค้าจะทำการสั่งซื้อผ่านระบบอัตโนมัติของข้าวเจ้าแชทบอทได้เราก็จะสร้างกลุ่มเป้าหมายจากลูกค้าที่ส่งสลิปผ่านแชทบอทได้ครับแล้วกดบันทึกครับโอเคเดี๋ยวกลับมาที่เดิมครับกลุ่มเป้าหมายโอเคแล้วในส่วนตรงนี้นะครับ inbox และ comment เฉพาะ keyword อย่างที่ผมบอกนะคุณอาจจะทำโฆษณาไปแล้วอาจจะบอกในรายละเอียดหรือในคลิปว่าถ้าสนใจเนี่ยให้พิมพ์คำว่าสนใจใต้ comment นะหรือว่าพิมพ์ว่าสั่ง1ชิ้นกี่ชิ้นเนี่ยคุณก็ระบุไปได้นะครับแล้วคราวนี้เนี่ยตรงนี้มันก็จะไปจับเฉพาะคนที่เขียนแบบนั้นนะก็คือถ้าใครเนี่ยที่แค่แท็กหรือว่าแค่ไลค์แค่แชร์หรือว่าพิมพ์อย่างอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่ keyword ที่เราตั้งไว้เนี่ยมันจะไม่จับมาเป็นกลุ่มเป้าหมายในการทำโฆษณาตรงนี้นะครับโอเคนึกภาพออกเนาะแล้ววิธีตั้งค่าตรงนี้เราสามารถทำได้ตรงนี้นะตอบตามคีย์เวิร์ดครับก็คือจะเป็นการตั้งค่าให้แชทบอทตอบเลยนะว่าจะให้ตอบทางอินบ็อกซ์หรือว่าตอบทางคอมเมนต์ตรงนี้นะคุณสามารถตั้งได้ว่าแบบนี้นะครับที่ผมยกตัวอย่างไปนะสมมติคุณทำโฆษณาเนี่ยแล้วก็ตั้งไว้ว่าคนที่พิมพ์มาในคอมเมนต์เนี่ยนะถ้าพิมพ์มา1ชิ้นเนี่ยแล้วตอบยังไงนะสมมติอันนี้เป็นคำตอบของคุณเนาะมันก็จะตอบไปในคอมเมนต์และตรงนี้ด้วยครับมันก็จะนับเป็นคัสตอมออเดียนซ์ด้วยนึกภาพออกปะคือระบบเนี่ยมันจะจับเฉพาะคนที่พิมพ์1ชิ้นนะไว้ในกลุ่มเป้าหมายคัสตอมออเดียนซ์ตรงนี้ก็คือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ผมบอกเนาะหรือว่าจากในอินบ็อกซ์ก็ได้นะคือถ้าคนที่พิมพ์ในอินบ็อกซ์เนี่ยว่าสนใจนะมันก็จะรวมอยู่ในกลุ่มเป้าหมายตรงนี้นะครับนะนึกภาพออกเนาะอันนี้จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่แบบมีประสิทธิภาพมากนะครับเพราะว่าในการทำโฆษณา Facebook เนี่ยถ้าคุณไม่ได้ใช้ตัวเว็บไซต์นะแบบ conversion เนี่ยที่สามารถจับเหตุการณ์ได้ว่าคนสั่งซื้อหรือว่าเพิ่มไปในตะกร้าสินค้าเนี่ยคุณจะไม่สามารถทำโฆษณาแบบละเอียดแบบนี้ได้แต่ด้วยตัวช่วยของข้าวเจ้าแชทบอทเนี่ยคุณจะสร้างกลุ่มเป้าหมายยิงแอด Facebook ได้เข้าเป้ามากขึ้นแบบอย่างนี้เลยนะใช้ตามคีย์เวิร์ดเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของข้าวเจ้านะสำหรับคนที่ขายของทางเพจเลยนะจะได้ประโยชน์นะเพราะว่าสร้างเว็บไซต์เนี่ยมันก็ยากพอสมควรนะอย่างที่คุณรู้นะแต่ถ้าคุณมีเพจเนี่ยแล้วใช้ข้าวเจ้าคุณก็มีตัวช่วยตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราย้อนกลับไปตรงนี้นะกลุ่มเป้าหมายสมมติคุณตั้งค่าเสร็จแล้วใช่ป่ะแล้วคุณอยากจะใช้กลุ่มเป้าหมายตรงนี้นะสมมติเป็นลูกค้าที่ส่งสลิปทางอินบ็อกซ์นะคุณก็กดตรงนี้ครับก
กดที่เป็นตัวดินสอเนาะตรงนี้กดไปเลยครับคราวนี้ก็จะมีเป็นชื่อกลุ่มเป้าหมายขึ้นมานะหรือคุณสามารถลบแล้วก็พิมพ์ใหม่ได้นะแต่ผมจะปล่อยไว้เนาะตรงนี้ก็จะเห็นว่าเป็นลูกค้าที่ส่งสลิปทางอินบ็อกซ์คุณก็กดบันทึกไปแล้วคราวนี้ให้มาที่ตรงนี้ครับไปที่หน้า Audiences บน Facebook เสร็จแล้วเนี่ยถ้าใครมีบัญชีโฆษณาหลายอันเนี่ยก็มาที่ตรงนี้นะที่ขวามือครับแล้วก็กดเลือกเป็นบัญชีโฆษณาอันนั้นนะโอเคเสร็จแล้วคุณก็จะเห็นตรงนี้ขึ้นมานะเป็นชื่อเดียวกันกับที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้ถูกต้องปะเป็นข้าวเจ้าแล้วก็เป็นเพจแล้วก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายตามที่เราเซฟไว้เนาะตรงนี้เนี่ยถ้าคุณเอากลุ่มเป้าหมายตรงนี้นะไปทำโฆษณาครับแสดงว่าคุณจะทำโฆษณากลับไปคนที่ส่งสลิปมาให้เราอะคือไอเดียสำหรับการทำโฆษณาแบบนี้ก็อาจจะเป็นแบบเป็นโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าเก่าเนาะหรือถ้าคุณเนี่ยอยากจะได้กลุ่มเป้าหมายที่ใกล้เคียงนะก็คือเป็นกลุ่มเป้าหมายแบบลุคอะไรใกล้เคียงกับคนที่ส่งสลิปมานะคุณก็แค่กดตรงนี้ติ๊กตรงนี้ครับแล้วก็สร้างรายการที่คล้ายกันแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันกดไม่ได้เดี๋ยวผมขยับเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆแค่ขยับตรงนี้นะคุณก็จะกดสร้างกลุ่มเป้าหมายได้แล้วครับก็กดไปเลยนะแต่พอดีว่ามันยังไม่มีข้อมูลของคนที่ส่งสลิปมานะครับถ้าคุณเนี่ยอยากจะใช้เป็นการทำลุคอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคุณต้องมีข้อมูลมาแล้วประมาณ100คนนะก็คือต้องมี100คนที่ส่งสลิปมาหรือว่า100คอมเมนต์ที่พิมพ์ว่าสนใจหรือว่าอะไรก็ตามที่คุณตั้งไว้อ่ะคุณต้องมี100คนเนาะแล้วเสร็จแล้วคุณจะสร้างกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันจากตัวกลุ่มเป้าหมายเฉพาะหรือว่า custom audience ได้เนาะอันนี้ไม่งงนะครับถ้าใครงงเนี่ยก็ถามมาใต้คอมเมนต์ได้นะครับแค่นี้นะครับคุณก็จะมีการทำโฆษณา Facebook แบบแม่นยำกว่าคนอื่นนะแม่นยำกว่าเพจปกติที่ไม่ใช้ตัวช่วยแบบเข้าเจ้าแชทบอทแบบนี้นะครับโดยที่คุณไม่ต้องมีเว็บไซต์เลยเนาะแล้วถ้าคุณอยากจะสร้างกลุ่มเป้าหมายจากคนที่อินบ็อกซ์หรือว่าคอมเมนต์ตามคีย์เวิร์ดที่เราตั้งไว้เนี่ยก็แค่มากดตรงนี้นะเป็นอันนี้ครับแล้วก็บันทึกไปเนาะทำเหมือนกันนะทุกอันเนี่ยที่คุณอยากจะได้โอเคใครที่เห็นฟังก์ชันการใช้งานของข้าวเจ้าแชทบอทแล้วเนี่ยว่ามันดีขนาดไหนนะคุณสามารถมาทดลองใช้ได้นะมาที่ข้าวเจ้า.com ตรงนี้ครับคุณสามารถลองใช้ได้2อาทิตย์นะ14วันหลังจากที่หมด2อาทิตย์นี้แล้วนะคุณไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินถ้าคุณไม่ต้องการคือลองใช้ได้ก่อนฟรีๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าคุณอยากจะใช้ต่อนะเห็นว่าแบบมันใช้ดีอย่างเงี้ยคุณค่อยจ่ายเงินนะครับสำหรับแพ็กเกจการใช้ข้าวเจ้าแชทบอทเนี่ยเริ่มต้นที่380บาทต่อเดือนครับแล้วมันรวมอะไรบ้างผมจะโชว์ให้ดูตรงนี้ครับเลื่อนมาข้างล่างนะคุณจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมี3แพ็กเกจนะมี Basic Pro Business พูดง่ายๆว่าตัว Business เนี่ยสามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง Facebook ได้ทั้ง LINE ได้ทั้ง IG ตรงนี้นะครับแต่ว่าฟังก์ชันหลักๆเนี่ยจะยังอยู่ใน Facebook หรือว่าถ้าเป็น Pro เนี่ยก็จะสามารถเชื่อมต่อตัว LINE ได้5 account ตัว Basic เนี่ยจะไม่สามารถเชื่อมต่อ IG ได้เนาะแล้วก็เชื่อมต่อกับ LINE ได้แค่1 account นะแล้วก็ส่งรูปภาพสูงสุดได้แค่1คือ Basic กับ Pro เนี่ยส่งรูปภาพเวลาที่คุณตอบ Inbox เนี่ยได้แค่1รูปแต่ตัว Business เนี่ยเป็นแพ็คเกจใหญ่สุดนะคือได้4รูปเลยคือผมคิดว่าถ้าคุณเนี่ยใช้แค่ Facebook เป็นหลักนะก็ใช้ตัว Basic ก็ได้นะหรือถ้าคุณเนี่ยอยากจะจัดเต็มนะครับก็ใช้business ก็ได้ไม่มีปัญหานะครับโอเคค่าบริการนะคุณสามารถกดดูได้จากตรงนี้ครับ select plan เนาะข้างล่างเนี่ยที่ผมโชว์ให้ดูนะเหมือนกับตรงนี้ครับ380 540 720มันคืออะไรมันคือค่าบริการรายเดือนถ้าคุณจ่ายแบบรายเดือนก็คือเดือนต่อเดือนว่างั้นเถอะแต่ถ้าคุณจ่ายแบบตุ้มเดียวก้อนใหญ่1ปีนะมันก็เหมือนขายส่งใช่ไหมล่ะถ้าคุณซื้อแบบเยอะๆทีเดียวนะคุณก็จะได้ราคาพิเศษเนาะจากปกติ380นะจะเหลือเดือนละ285บาทแต่ว่าคุณต้องจ่ายทีเดียว1ปีนะก็จะเท่ากับตรงนี้ครับ 3,420 แต่ถ้าคุณซื้อแบบเดือนต่อเดือนเนี่ยต่อเดือนต่อเดือนนะสมมติเป็นแพ็กเกจเล็กสุดนะแล้วลองคูณ12นะ1ปีเนาะจะอยู่ที่ 4,560 นะเทียบกับรายปี3,420 เนี่ยถูกกว่านะถ้าคุณซื้อแบบจ่ายทีเดียวเนี่ยมันจะถูกกว่า 1,140 บาทนะซึ่งคุ้มมากแต่ข้าวเจ้าแชทบอทเนี่ยสปอนเซอร์คลิปของผมเนาะแล้วเขาก็ให้ราคาพิเศษเฉพาะแฟนๆบอนอีคอมนะครับต้องขอบคุณข้าวเจ้าด้วยนะถ้าคุณเนี่ยเลื่อนมาดูที่ใต้คลิปวิดีโอของผมนะคลิปนี้นะสมมติอันนี้เป็นคลิปวิดีโอนี้เนาะคุณเลื่อนมาตรงนี้ครับอันนี้คือเป็นรายละเอียดใต้คลิปวิดีโอนะผมก็จะลงเป็นคำอธิบายต่างๆแล้วก็มีตัวนี้ด้วยครับสำหรับการใช้งานข้าวเจ้าแชทบอทเนาะทดลองใช้ได้ฟรี14วันนะกดตามลิงก์นี้ได้เลยตรงแพ็กเกจตรงนี้นะครับเป็นโปรโมชั่นพิเศษที่ข้าวเจ้าแชทบอทเนี่ยให้สำหรับคนที่ติดตามช่องของผมนะต้องขอบคุณข้าวเจ้าด้วยครับคือจากปกติเนี่ยแพ็กเกจแบบรายปีนะถ้าใครจ่ายแบบรายปีตุ้มเดียวเนี่ยเบสิกปกตินะครับ3,420นะจะลดเหลือ
2,736 บาทเท่านั้นถ้าคุณกดสั่งซื้อผ่านลิงก์นี้นะตรงนี้เลยนะครับตามที่เห็นเนาะใต้คลิปวิดีโอของผมนะครับกดไปเลยนะสมมุติคุณทดลองใช้แล้วอยากจะใช้เนี่ยมากดที่ลิงก์นี้ครับจะเห็นได้ว่าคุณจะจ่ายเพียง 2,736 นะเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูปกติใช่ป่ะ 3,420 ลบ 2,736 ก็คือเป็นส่วนต่างนะถ้าคุณเนี่ยมากดสั่งซื้อผ่านลิงก์ของผมนะเฉพาะผ่านลิงก์ของผมนะไม่ใช่สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บข้าวเจ้านะก็คือเป็นลิงก์ที่ข้าวเจ้าให้พิเศษสำหรับแฟนๆช่องของผมคุณจะได้ลดไปเลยเกือบ700จากปกติ 3,420 จะเหลือ 2,736 บาทเท่านั้นนะครับถ้ากดผ่านลิงก์ของผมนะใครที่เห็นว่าข้าวเจ้าเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงนะยิงแอดได้ดีตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นตอบลูกค้าได้อย่างอัตโนมัติได้เลยนะแบบประหยัดมากนะครับคุณมากดสั่งซื้อตรงนี้นะครับคุณจะได้ราคาพิเศษและไอตัวราคาแพ็กเกจเนี่ยไม่ได้แพงเลยเนี่ย 2,736 หาร 12ตกเดือนละ228บาทเท่านั้นต่อเดือนนะคิดดูคุณขายของแบบจริงจังอ่ะกำไร228บาทเนี่ยได้คืนจากออเดอร์แรกแล้วจริงป่ะได้วันแรกอ่ะคุณก็ได้ทุนคืนแล้วนะเราได้เป็นตัวช่วยแบบนี้ลดทั้งค่าแอดนะที่มันอาจจะแพงได้ถ้าคุณไม่ใช้กลุ่มเป้าหมายแบบนี้นะมันก็จะไม่เข้าเป้าใช่ป่ะแล้วมันก็จะแพงขึ้นแน่นอนครับมาใช้ตรงนี้ประหยัดค่าแอดไปได้เยอะนะครับเสียแค่228บาทหรือคุณจะมองในมุมนี้ก็ได้นะค่าแอดมินตอบแชทปกติคุณจ้างเท่าไหร่นะครับคุณมาใช้ข้าวเจ้าแชทบอทนะมันตอบให้เองเลยด้วยราคาเพียงแค่228บาทต่อเดือนนะครับผมคิดว่ามันคุ้มมากนะครับถ้าใครมีคำถามเนี่ยพิมพ์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้นะหรือว่าถ้าใครอยากที่จะคอมเมนต์อะไรเนี่ยก็พิมพ์มาได้เช่นกันนะครับถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์นะแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆเราเห็นด้วยผมมั่นใจนะว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆเราแน่นอนนะโดยเฉพาะคนที่ขายของออนไลน์ครับแล้วถ้าใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะในการทำโฆษณา Facebook ขายของออนไลน์ต่างๆนะกด Subscribe แล้วเครื่องหมายกระดิ่งนะคุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของผมนะครับ